วันนี้เราขอเสนอเมนูแกงเขียวหวานไข่ต้มใส่น้ำมันพืชและน้ำพริกแกงเขียวหวานลงในภาชนะตั้งไฟผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปผัดจนน้ำพริกแกงแตกมันใส่ใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนจนส่วนผสมเดือดใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงไข่ไก่ต้มปอกเปลือกตรา KCF คัดสรรไข่ไก่สดคุณภาพนำเข้าสู่กระบวนการต้มที่ได้มาตรฐานพร้อมส่งต่อสู่ผู้บริโภคสะดวกและสามารถนำไปปรุงอาหารหรืออุ่นร้อนพร้อมทานได้ทันทีแล้วคนให้เข้ากันรอจนมะเขือสุกใส่ใบโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบรับประทานคู่กับขนมจีนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแกงเขียวหวานไข่ต้มเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF